แล้วท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าในบรรดารถกระบะรถเก๋ง SUV นะครับเอาประเภทนะแต่ไม่ใช่ประเภทเครื่องยนต์นะครับเอาประเภทของรถยนต์นะฮะปล่อยกู้รถกระบะเฉียด1ล้านล้านในประเทศไทยแต่รู้ไหมครับเป็นหนี้เสียถึง 14% และที่สำคัญก็คือส่งไม่ไหว3เดือนตอนนี้หนี้เสียรถกระบะโตเกือบ 40% มูลค่าตั้ง 138,000 ล้านที่เป็นหนี้เสียและคาดว่าหนี้เสียรถกระบะนั้นจะนำโด่งในช่วงของปีนี้ด้วยครับท่านผู้ชมครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวและท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าในบรรดารถกระบะรถเก๋ง SUV นะครับเอาประเภทนะแต่ไม่ใช่ประเภทเครื่องยนต์นะครับเอาประเภทของรถยนต์นะฮะปล่อยกู้รถกระบะเฉียด1ล้านล้านในประเทศไทยแต่รู้ไหมครับเป็นหนี้เสียถึง 14% และที่สำคัญก็คือส่งไม่ไหว3เดือนตอนนี้หนี้เสียรถกระบะโตเกือบ 40% มูลค่าตั้ง 138,000 ล้านที่เป็นหนี้เสียและคาดว่าหนี้เสียรถกระบะนั้นจะนำโด่งในช่วงของปีนี้ด้วยครับท่านผู้ชมครับผู้จัดการใหญ่ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือเครดิตบูโรคุณสุรพลโอภาสเสถียรนะครับพูดถึงเรื่องของภาพรวมหนี้เสียในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ประเทศไทยปี67นะครับตัวเลขออกมาเสด็จน้ำเรียบร้อยก็คือแนวโน้มมันสูงขึ้นนั่นแหละมันก็คือว่าหนี้เสียยังเพิ่มสูงขึ้นอยู่นะครับทีนี้ถ้าดูตัวเลขเฉพาะ5เดือนแรกที่เครดิตบูโรเขาเก็บได้นะหนี้เสียในประเทศไทย5เดือนแรกตอนนี้อยู่ที่ 1.14 ล้านล้านบาทเทียบกับ5เดือนแรกของปีที่แล้วขึ้น 11% กว่าก็ยังขึ้นยังคุมไม่ได้เลยนะฮะและส่วนใหญ่เป็นหนี้เสียจากอะไรปกติแล้วในหนี้เสียที่เครดิตบูโรให้ข้อมูลมาตลอดเวลาเนี่ยจะมีทั้งแล้วหนี้บ้านหนี้บัตรเครดิตหนี้รถยนต์หนี้รถจักรยานยนต์หนี้สินเชื่อส่วนบุคคลถูกไหมที่อยู่ในระบบและก็อยู่ในสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโรต้องบอกอย่างนี้ถูกไหมครับปรากฏว่าหนี้เสียส่วนใหญ่เนี่ยนะครับใน5เดือนแรกที่พุ่งขึ้นไป 11% 1.14 ล้านล้านบาท6เดือนแรกของปีนี้เนี่ยเป็นหนี้เสียจากสินเชื่อกู้ซื้อรถยนต์นะ 250,000 ล้านบาทก้อนนี้ก้อนเดียวนะครับหนี้เสียก้อนนี้ก้อนเดียวขึ้น 30.1% ทีนี้ทุกคนจะสนใจเลยครับว่าอ่ะหนี้เสียกู้ซื้อรถยนต์เยอะใช่มั้ยขึ้นตั้ง 30% ใช่มั้ยแล้วมันเป็นรถยนต์ประเภทไหนที่หนี้เสียเยอะปรากฏว่าผู้จัดการเครดิตบูโรบอกเลยครับพอเข้าไปดูพบว่าหนี้เสีย NPL ในกลุ่มรถกระบะสูงต่อเนื่องจริงๆนะครับเอ้าถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าจุดต่ำสุดของเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สิ้นปีนี้อีก1ปีหรือ2ปีส่งจุดต่ำสุดของประเทศไทยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่3ตัวเลือกสิ้นปีนี้ถ้าคิดว่าสิ้นปีนี้พิมพ์สิ้นปีถ้าคิดว่าอีก1ปีพิมพ์เลข1ถ้าคิดว่าอีก2ปีพิมพ์เลข2ส่งเอาง่ายๆนะครับจุดต่ำสุดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสุดของประเทศไทยนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่3ตัวเลือกครับสิ้นปีนี้1ปีหรือ2ปีส่งเลยถ้าใครคิดว่าสิ้นปีนี้พิมพ์สิ้นปีนี้ถ้าใครคิดว่า1ปีพิมพ์1ปีถ้าใครคิดว่า2ปีพิมพ์2ปีนะครับทีนี้พอหนี้เสียรถกระบะสูงเนี่ยนะฮะเราก็ต้องไปดูครับว่าโอ้โหมันสูงยังไงอ่ะถูกไหมฮะสินเชื่อกู้ซื้อรถกระบะเนี่ยมีทั้งหมด 2.76 ล้านบัญชีนะครับโอ้ไม่น้อยนะฮะ 2.76 ล้านบัญชีคิดเป็นเงินปล่อยกู้ให้กับรถกระบะ 2.76 ล้านบัญชีทั้งหมด 9.9 แสนล้านโอ้โห 990,000 ล้านบาทโอ้ตัวเลข99ก็สวยอยู่นะฮะหรือคิดเป็นเท่าไหร่ทราบมั้ยฮะ 39% ของเงินกู้รถยนต์ในระบบของเครดิตบูโรที่เป็นหนี้เสีย NPLคือผ่าน90วันไม่จ่ายตรงนี้มีทั้งหมด 430,000 สัญญาเพิ่มขึ้น 28% คิดเป็นหนี้เสียในกลุ่มของรถกระบะ 138,000 ล้านโตไหมโต 39% ครับนั่นมันจะเป็นที่มาไงฮะถึงได้บอกก็ว่ายอดขายของรถกระบะเนี่ยทุกค่ายรายงานภาพรวมออกมาที่ตกไปก็ตั้ง 30-40-50% เนี่ยหนักอย่างนี้ครับและโดยเฉพาะของหนี้เสียรถกระบะที่สูงขนาดนี้นะครับถามว่ามีการปรับโครงสร้างไหมนะฮะอย่าจะใช้รถต่อเพราะว่ารถกระบะมันทำมาหากินได้มันเป็นรถที่ใช้หารายได้ได้ด้วยนอกเหนือจากว่าใช้นั่งสบงสบายสมบุกสมบันแล้วเนี่ยยังทำรายได้ด้วยเพราะโดยพื้นฐานรถกระบะคือหารายได้ถูกไหมครับปรากฏว่ามีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาน้อยมากเลย 24,000 กว่าล้านบาทจากหนี้เสียทั้งหมด 138,000 กว่าล้านปรับโครงสร้างหนี้แค่ 24,000 ล้านเท่านั้นสำหรับรถกระบะนะครับทีนี้ปัญหาที่เจอตอนนี้คืออะไรทราบมั้ยผู้จัดการของเครดิตบูโรแกบอกว่าคือรัฐบาลต้องหาแนวทางช่วยคนผ่อนรถกระบะไม่ได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยการหยิบยก
เอาปัญหาแก้ไขหนี้เสียของรถกระบะขึ้นมาเนื่องจากว่าเป็นเครื่องมือทำมาหากินของประชาชนคนไทยนั้นคือในมุมมองของผู้จัดการเครดิตบูโรเขาบอกว่าเป็นวาระเร่งด่วนเออก็จริงเหมือนกันนะฮะอันนี้คือหมายถึงกระบะไม่ใช่แต่งซิ่งนะครับกระบะทำมาหากินจริงๆกระบะที่เป็นคอกอะไรก็ว่าไปถึงแม้ว่าเขาจะไปโมเครื่องเพื่อเร่งความเร็วบรรทุกได้เยอะอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันว่าเขาเสนอแนวคิดว่าน่าจะเป็นวาระแห่งชาติแก้ไขหนี้เสียรถกระบะนะครับแต่ถามท่านผู้ชมเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยต่ำสุดเลยจุดต่ำสุดตกท้องช้างจะไม่แย่ไปกว่านี้แล้วนี่นะฮะจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้หรืออีก1ปีหรืออีก2ปีส่งถ้าคิดว่าเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้พิมพ์สิ้นปีถ้าคิดว่าจุดต่ำสุดเศรษฐกิจไทยไม่ต่ำไปกว่านี้แล้วจะใช้เวลาอีก1ปีก็พิมพ์เลข1ถ้าคิดว่าจะใช้เวลาอีก2ปีก็พิมพ์เลข2นะครับแล้วส่งมานะครับดังนั้นถ้าดูตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นสิ่งที่มันไปสอดรับกันต่อเนื่องเลยครับว่าพอเวลาเป็นดูรถในลานประมูลเนี่ยนะฮะก็เนี่ยรถที่ไหลเข้าลานประมูลส่วนหนึ่งก็มีรถกระบะเยอะมากมายที่ถูกยึดและส่วนใหญ่รถกระบะที่ทำมาหากินก็ถูกจัดอยู่ในประเภทเชิงพาณิชย์แล้วก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมก็เห็นข่าวแล้วนะว่ารถไหลเข้าลานประมูลที่เป็นรถพวกกระบะรถบรรทุกใหญ่ๆเนี่ยมากสุดในรอบหลายปีเลยนะฮะไม่ต่ำกว่า 3,000 ถึง 5,000 คันนะครับดังนั้นสถานการณ์ตรงนี้เขาเลยมองว่ายิ่งถ้าหากว่าเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เข้าไปด้วยรายได้ไม่มั่นคงเข้ามาก็ไม่มากแถมเจอหนี้ครัวเรือนปลดหนี้ก็ยังไม่ได้คันเก่าก็เป็นหนี้เสียนี่นะครับแล้วภาวะราคาสินค้าเกษตรก็ลุ่มๆดอนๆไม่คงเส้นคงวาไม่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วส่งตัวมีตกต่ำมีย่ำแย่อย่างเช่นที่เกิดขึ้นกับราคายางตอนนี้เป็นต้นก่อนนี้ก็เคยสูงมากอยู่ดีๆก็มาตกต่ำเนี่ยนะฮะยิ่งจะทำให้หนี้เสียในรถกระบะเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่วันนี้ชวนถามท่านผู้ชมไปละอ่ะอย่าถามท่านผู้ชมก็ได้เนี่ยแนวคิดของผู้จัดการเครดิตบูโรนะเขาบอกว่าเอาเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติเลยโทษนะไม่ต้องแห่งชาติก็ได้เอาเป็นวาระเร่งด่วนนะครับแก้หนี้เสียรถกระบะเอาเป็นวาระเร่งด่วนถามท่านผู้ชมก็ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยส่งเลยนะฮะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับแนวคิดเสนอให้แก้หนี้เสียรถกระบะเป็นวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องแก้ไขเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยส่งถ้าเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยครับถ้าไม่เห็นด้วยพิมพ์ไม่เห็นด้วยแล้วส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะอ่ะก็อย่าลืมตอบคำถามกันนะครับแม้ว่าไลฟ์จะจบไปแล้วกลับไปดูย้อนหลังก็ตอบคำถามได้อยู่เสมอแสดงความคิดเห็นได้อยู่ตลอดเวลานะครับและเช้าวันนี้ครับ 7:48 นาทีผมมาปลุกแต่เช้าเลยนะตอน 6:45 หรือ 6:50 จำไม่ได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมนะฮะตอบคำถามได้อยู่เสมอโดยเฉพาะคำถามสุดท้ายเมื่อสักครู่นะฮะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับข้อเสนอให้การแก้ไขหนี้เสียรถกระบะเป็นวาระเร่งด่วนรัฐบาลต้องเข้ามาแก้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยส่งเลยนะฮะเวลานึกถึงรถกระบะให้นึกถึงพวกที่ใช้ทำมาหากินกันจริงๆนะครับไม่ใช่พวกแคปแต่งซิ่งอะไรโมไปดริฟไม่เอานะฮะเอารถกระบะใช้งานจริงๆเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับให้เป็นวาระเร่งด่วนแก้ไขหนี้เสียรถกระบะแห่งประเทศไทยนะครับถ้าเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยพิมพ์ไม่เห็นด้วยแล้วส่งมานะครับ